สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตามหาสาระนะครับนะครับวันนี้เรามารีโมทโทรศัพท์ iPhone กันนะครับคือส่งหน้าจอไปที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆมาที่ Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า AnyDate นะครับแล้วก็คลิกตรงที่ตามลูกศรผมเลยนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปก่อนนะครับก็ไฟล์ไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆนะเล็กนิดเดียวเรามาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับแล้วกดคำว่า Excap กันถ้าเพื่อนๆติดตั้งใหม่ก็จะเป็น Install นะครับโอเคแล้วก็มา New Section นะครับแล้วจากนั้นมาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วมาที่ App Store นะครับเราก็มาพิมพ์คำว่า AnyDate เหมือนกันนะครับเพื่อมาติดตั้งแอปนะครับเนี่ย AnyDate นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ติดตั้งก็กดรับหรือว่ากดติดตั้งไปเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นเราเปิดโปรแกรม AnyDate ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับที่ช่อง Edit ตรงคอมพิวเตอร์ทางนู้นนะครับเราพิมพ์เลขตรงนี้ลงไปเลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ติ๊กตรงข้างบนนะครับนะแล้วก็รอตัวเลขเนี่ยนะครับกด Escape นะครับแล้วก็มากด Escape อีกครั้งหนึ่งนะครับภาพก็จะถูกส่งไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ปัดปุ่มโฮมบาร์ตรงนี้ขึ้นได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ใช้ปุ่มโฮมหรือกดปุ่มโฮมได้นะครับจากนั้นเราทำอะไรที่มือถือกันนะครับก็จะแสดงที่หน้าจอของคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับนี่นะก็แสดงทุกอย่างแต่เราไม่สามารถควบคุมจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับแค่โชว์เฉยๆนะครับไว้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่แนะนำการทำแก้ไขปัญหาเครื่องนะครับก็จะสามารถแนะนำกันได้เห็นภาพนะครับนี่นะกดรูปภาพพวกอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีใช้มือถือรีโมทมาที่คอมพิวเตอร์นะครับรีโมทมาที่คอมพิวเตอร์นี่สามารถแก้ไขอะไรต่างๆในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะผมจะขึ้นแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ